ไกลมากเลยนะครับเนี่ยแต่ป่ามีน้ำตอนนี้ก็เป็นป่าเป็นต้นไม้แล้วก็น้ำนะคะพี่โต๊ดถึงแล้วใจเย็นๆใกล้ถึงแล้วพี่โต๊ดหลอกผมนี่ฮะไม่หลอกหูยเดินมาเยอะมากเลยเอาล่ะน้องๆคราวนี้พร้อมที่จะเจอสุดยอดสิ่งมีชีวิตของที่นี่หรือยังพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปหาอาจารย์ก้อยกันต้องบอกไว้ก่อนนะต้องเงียบๆเพราะว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยเขาไม่ชอบเสียงดังทำไมถึงไม่ชอบเสียงดังอะคะแบบอาจจะรักสงบหรือเปล่าใช่รักสันโดษแบบนี้แบบถ้าสมมติว่าเราเสียงดังเขาอาจจะกลัวเราป่ะเป็นงูไหมอนาคอนด้าใช่อนาคอนด้าเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรออ้าวโอเคงั้นเดี๋ยวไปหาอาจารย์ก้อยกันไปไปอิ่วใช่อาจารย์หรือเปล่าอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พอจะได้อาหารกับเจ้าสุดยอดสัตว์ตัวนั้นไหมครับค่ะได้ค่ะเราได้อาหารแล้วก็ได้สัตว์สุดยอดด้วยตัวอะไรอะคะลองดูซิพี่โต๊ดรู้จักไหมเอ่ยมันตัวเล็กมากเลยนะคะตัวเล็กๆค่ะป้อมพี่โต๊ดตัวเล็กมากเลยค่ะเหมือนเป็นหนอนตัวเล็กๆตัวเนี้ยตอนกลางคืนเขาเลื่องแสงได้ด้วยนะคะเลื่องแสงได้ด้วยตัวอะไรหินห้อยหรือเปล่าแต่ว่าหินห้อยก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่นะว่าหินห้อยมันจะมีปีกไอเนี้ยมันไม่มีปีกแล้วไอเนี้ยมันตัวเล็กกว่ามากเลยนะอันนี้ก็เป็นหินห้อยค่ะแต่เป็นหินห้อยตอนเด็กๆค่ะโอ้ยผมก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่เหมือนหินห้อยเลยใช่เพราะหินห้อยมันต้องมีปีกที่เลื่องแสงตัวใหญ่นะแต่ตัวนี้เป็นตัวเล็กๆอะค่ะแล้วปกติมันต้องมีขาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีแสงด้วยหินห้อยตัวเด็กอาจจะแบบยังไม่โตเต็มที่หรือเปล่าไม่รู้หินห้อยเด็กไงหิ่งห้อยเป็นแมลงที่ดำรงชีวิตส่วนใหญ่ในเวลากลางคืนค้นพบทั่วโลกกว่า 2,000 ชนิดถูกจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงจำพวกด้วงแต่หิ่งห้อยมีความโดดเด่นนั่นก็คือมีอวัยวะพิเศษที่สามารถเรืองแสงได้ซึ่งในประเทศไทยของเราก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัญชนาท่านเจริญหรืออาจารย์ก้อยนักกีตวิทยาผู้หลงไหลและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหิ่งห้อยมานานกว่า20ปีเพราะอยากเผยแพร่เรื่องราวที่น่าทึ่งของเจ้าแมลงเรืองแสงตัวเล็กเหล่านี้อาจารย์ก้อยและกลุ่มนักวิจัยที่ศึกษาหิ่งห้อยในประเทศไทยจึงจัดตั้งเพจหิ่งห้อยไทยขึ้นและที่หมู่บ้านหิ่งห้อยแหล่งป่าชายเลนที่ยังคงรักษาความเขียวชื่ออุ่มของป่าให้อุดมสมบูรณ์นี้ก็เป็นแหล่งโปรดปรานของเหล่าหิ่งห้อยเข้ามาอยู่อาศัยให้นักวิจัยและคนทั่วไปได้เข้ามาชื่นชมและศึกษาเรียนรู้กันอย่างมากมายโอ้ยมากเลยพี่โต๊ดเล็กมากเนาะเดียวอันนี้เป็นตัวหนอนของหิ่งห้อยจะเป็นตัวยาวๆ ยาวประมาณ1เซนค่ะแต่ว่าจะมีขาด้วยมีขา6ขาแล้วส่วนที่หางของเขาอะค่ะปลายส่วนท้องของเขาจะมีจุดเรืองแสงเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเราจะมองเห็นตัวหนอนหิ่งห้อยเรืองแสงไปมาได้ด้วยค่ะอุ้ยตัวเด็กๆก็เห็นเรืองแสงใช่แต่แค่มันบินไม่ได้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะตัวหนอนเนี้ยเกิดมาคือเกิดมาจากไข่ของหิ่งห้อยที่แม่วางไข่ไว้แล้วก็ฟักไข่ฟักมาเป็นตัวหนอนใช้ระยะเวลานานที่สุดในวงจรชีวิตของหิ่งห้อยเลยโอ้ยตัวหนอนเนี้ยกินหอยเป็นอาหารค่ะกินหอยใช่เขากินหอยใช่กินหอยหอยมันมีเปลือกนะเข้าไปกินหน่อยหรือว่ามันจะแบบกินผ่านเปลือกอ่ะแล้วหิ่งห้อยอ่ะมันเป็นแมลงแล้วมันจะไปกินหอยที่อยู่ในน้ำในดินได้ยังไงอะคะหิ่งห้อยตัวเล็กนิดเดียวจะกินได้ยังไงคะอาจจะเป็นเพราะฟันมันแข็งแรงก็ได้นะอันนี้จะเป็นหอยที่เป็นอาหารของหิ่งห้อยค่ะจะเป็นหอยฝาเดียวตัวเล็กๆนะคะเวลาเราให้อาหารหิ่งห้อยเนี่ยค่ะเราก็จะจับหอยขนาดเล็กๆเนี่ยค่ะใส่ไปแล้วเดี๋ยวตัวหนอนก็จะมากินดูดิเขาจะกินเขาจะกินไหมนี่มันกินยังอ่ะเหมือนขยับนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่เปล่ามันขยับแบบทีละนิดอะพี่โต๊ดมันจะกินเมื่อไหร่ครับตอนนี้เป็นตอนกลางวันเขายังไม่กินหรอกค่ะเพราะว่าหิ่งห้อยเป็นแมลงกลางคืนเขาจะทำทุกอย่างในเวลากลางคืนค่ะเขาก็จะเริ่มกินอาหารออกมาล่าหอยอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าหิ่งห้อยมีวงจรชีวิต4ระยะระยะวางไข่ระยะตัวหนอนระยะดักแด้และระยะตัวเต็มวัยพวกมันจะมีระยะการเติบโตแตกต่างกันตามสายพันธุ์และสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย
แต่จะอยู่ในระยะที่เป็นตัวหนอนนานที่สุดเพราะพวกมันต้องสะสมพลังงานเอาไว้เพื่อเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นแมลงตัวเต็มวัยมหัศจรรย์ที่สามารถเรืองแสงได้หนอนกับหิ่งห้อยอ่ะมันเรืองแสงได้อ่ะพี่อยากรู้ว่ามันเรืองแสงได้ยังไงหนูคิดว่ามันน่าจะกินอาหารที่มันมีสารแล้วก็ไปผสมกับสารในตัวมันทำให้เป็นแสงในตัวมันได้หรือว่าอาจจะเป็นแสงที่สังเคราะห์จากดวงอาทิตย์จริงๆแสงของหิ่งห้อยอะค่ะครับผมมาจากสารเคมีที่อยู่ในตัวจะมีบริเวณก้นของหิ่งห้อยใช่ไหมคะที่มีเป็นเหมือนกับเป็นอวัยวะที่ผลิตแสงขึ้นมาได้จะเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากสารเรืองแสงแล้วก็มีเอนไซม์ที่ทำปฏิกิริยากับสารเรืองแสงนั้นแล้วก็มีออกซิเจนก็จะใช้ตัวนี้มาทำปฏิกิริยากันแล้วก็เกิดเป็นแสงทีนี้ถ้าพูดถึงปฏิกิริยาเคมีให้เรานึกถึงตัวนี้เรืองแสงมีปฏิกิริยาที่เกิดแสงขึ้นมาได้พอเราหักปุ๊บอะค่ะสารเคมีก็จะผสมเกิดปฏิกิริยากลายเป็นแสงนั่นเองค่ะหิ่งห้อยก็จะมีปฏิกิริยาของหิ่งห้อยเคมีในลักษณะแบบนี้ค่ะที่คล้ายๆกันแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าหิ่งห้อยเนี่ยค่ะที่เรืองแสงเนี่ยเขาเรืองแสงได้ตั้งแต่ระยะไข่ตัวหนอนดักแด้แล้วก็ตัวเต็มวัยเลยนะตั้งแต่ไข่เลยพี่ต้นหลักแรกก็เรืองแสงได้ด้วยเหรอคะได้แต่ไข่อ่ะเฉพาะบางชนิดเท่านั้นค่ะที่ไข่เรืองแสงได้เจ๋งมากเลยครับดีเนาะในเมื่อเราได้รู้ที่มาของแสงหิ่งห้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถึงเวลามอบภารกิจการทดสอบแสงไฟสีต่างๆที่มีส่งผลกระทบกับเจ้าหิ่งห้อยให้น้องๆเนี่ยได้ไปค้นหาคำตอบกันแล้วพร้อมไหมพร้อมครับไหวป่ะพวกเราไหวอยู่แล้วถ้าไหวเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะก็จะเต็มที่เลยนะครับภารกิจในวันนี้เหล่าเรนเจอร์สจะต้องสวมบทบาทเป็นนักวิจัยหิ่งห้อยทำการทดสอบสังเกตและหาคำตอบว่าไฟสีต่างๆมีผลกับหิ่งห้อยยังไงไม่ใช่แค่นั้นนะครับพวกเขาจะต้องจดบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นเพื่อมาอธิบายให้อาจารย์ก้อยฟังด้วยข้อมูลของพวกเขาจะถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าไปร่วมสังเกตและติดตามหนอนหิ่งห้อยไปพร้อมๆกันเลยสู้ๆนะครับครับคุณครับคุณค่ะเราเริ่มจากการเลือกสีกันก่อนไหมเอาสีเขียวดีกว่าไหมพี่วินเอาสีเขียวก็ดีเหมือนกันนะมันอาจจะชอบก็ได้แล้วก็เหลืองได้ไหมคะเราสีเหลืองเราเลือกมา3สีนะจะเอาสีไหนมีสีส้มสีน้ำเงินสีแดงสีแดงแล้วกันสีแดงเหรอโอเคมาได้แล้ว3สีเราวางแผนกันก่อนไหมว่าเราจะตัดยังไงหนูคิดว่าพอเวลาเราตัดเนี่ยเราตัดคนละรูปทรงกันอย่างเช่นสีเขียวอย่างเงี้ยเราตัดเป็นทรงกลมเพราะว่าไฟโครงสร้างมันจะเป็นทรงกลมแบบเนี้ยก็ตัดให้เป็นวงกลมแต่ใหญ่ขึ้นนิดหน่อยหรือไม่เราจะเอามาซ้อนหลายๆชั้นไหมสีมันจะได้เข้มขึ้นใช่โอเคนะทับหลายๆชั้นแล้วก็ค่อยตัดไปทำกันเลยให้สามรอบทับไปเรื่อยๆเราจะมาลองไหมเผื่อแบบว่าไฟมันออกไม่ได้แต่ว่าอาจจะเห็นน้อยไหมอาจจะแบบส่องใกล้ๆเราลองแบบลดความหนาลงไหมอาจจะไม่ต้องหนามากเอาลดลองลดความหนาลงก่อนอันนี้ได้แบบนี้โอเคงั้นเราจะทำเป็นแบบนี้เนาะอาจจะสอนหน่อยตัดชื่อตัดเลยนี่อ๋อใหญ่กว่าทำไมใกล้ๆได้ไงเป็นแสงแล้วแต่แล้วเหรอแต่เราอาจจะต้องส่องใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวเขาขอลองทำนี้ลองส่องดูมันมีสีไหมจางจางแล้วก็ค่อยๆเอาขี้ออกไปเรื่อยๆง่ายได้แล้วเส้นหนังยางรัดไหมโอเคมารัดเลยเอาลองส่องดูชื่อได้แล้วนี่ไงสามสีสีเหลืองเย้ได้แล้วนี่สีนี้ก็เข้มนะแต่สีเหลืองเข้มสุดใช่ไหมใช่เลยพี่วินตอนนี้เราได้ครบ3สีแล้วเดี๋ยวหนูกับพี่ลาเต้จะเป็นคนส่องแล้วพี่วินกับใจใจจะเป็นคนจดบันทึกนะเสร็จแล้วเดี๋ยวทำเสร็จเราจะมาเปลี่ยนหน้าที่กันจะได้ส่องกันได้ทุกคนด้วยโอเคได้งั้นเราไปกันเลยเย้ไปไปเฮ้ยมันยังสว่างอยู่สว่างอยู่ยังไงยังสว่างอยู่เลยใช่ไหมเราลองต้องส่องไฟอ่อนๆป่ะแต่ตอนที่เราเอาไฟฉายเข้าไปมันยังสว่างอยู่เลยนะพี่ยังเห็นแสงมันอยู่อ่ะพี่ยังเห็นอยู่นิดนึงแสดงว่าสีแดงอาจจะใช้ได้ลองส่องแสงสีเขียวไหมเผื่อมันจะขึ้นมาลองส่องดูก่อนไหมลองก่อนลองส่องไกลๆดับไปแล้ว
อยู่อยู่ดับไปแล้วติดติดติดอาชีว่าเป็นเพื่อนไหมน่าจะใช่นะเพิ่งดับไปดูซิว่ามันยังอยู่หรือเปล่าหายไปแล้วหายไปแล้วหนูคิดว่าสีเขียวทำให้หิ่งห้อยสว่างค่ะเพราะว่าขนาดเราส่องไฟอยู่มันก็ยังติดอยู่เลยอยู่สีแดงก็สว่างอยู่นะสว่างมากกว่าสีเขียวใช่สีแดงใช่ใช่พี่ก็คิดเหมือนกันลองใช้ไฟสีเหลืองเลยส่องเลยก่อนที่มันจะดับค่อย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 หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วใช่หายไปแล้วขึ้นมาใหม่แล้วแต่ว่ายังไม่สว่างเต็มที่มันยังไม่สว่างมันไม่เหมือนกับสีแดงกับสีเขียวใช่สีเหลืองอ่ะดับใช่แต่สีแดงกับสีเขียวเวลาส่องอ่ะมันก็ยังพออยู่แต่พอสีเหลืองไปส่องอ่ะมันดับไปเลยอ่ะใช่ใช่ไม่มีแสงเดินเร็วเดินเร็วด้วยเดินเร็วโอเคเสร็จแล้วเป็นยังไงกันบ้างเรียนเจอเสร็จแล้วค่ะพอจะรู้กันยังว่าสีของไฟเนี่ยมีผลกับหิ่งห้อยยังไงรู้แล้วครับรู้แล้วใช่ไหมอธิบายหน่อยสีแดงเนี่ยพอเวลาเราส่องไฟไปที่หิ่งห้อยนะครับมียังมีไฟติดอยู่ไม่เดินหนีเลยส่วนสีเขียวค่ะพอเวลาส่องไปค่ะยังมีไฟของหิ่งห้อยอยู่ค่ะแล้วก็เดินค่ะแต่เดินไม่เร็วส่วนสีเหลืองค่ะเวลาเราส่องไฟไปอ่ะมันไม่มีแสงเลยค่ะแล้วก็เดินเร็วด้วยค่ะเป็นยังไงครับอาจารย์ที่น้องๆได้จดบันทึกมาฮะบันทึกของน้องๆดีมากเลยค่ะแล้วก็น้องๆว่าไฟสีอะไรที่มีผลกระทบต่อหิ่งห้อยน้อยที่สุดคะสีแดงนะคะสีแดงนะคะสีเหลืองเนี่ยจะเป็นแสงสว่างคล้ายๆกับตอนกลางวันเลยใช่ไหมคะอ๋อครับอันนี้เขาก็จะเป็นแสงที่รบกวนตัวหนอนหิ่งห้อยทำให้เขาดับไฟแล้วก็เดินเขาพยายามเดินเร็วมากเพื่อที่จะหนีงั้นแปลว่าผลงานที่น้องๆได้ทำมาวันนี้เป็นไงครับดีมากค่ะให้เกรด A โอ้ยเจ๋งเลยภูมิใจไหมภูมิใจครับถ้าอย่างนั้นเราออกไปหาหิ่งห้อยตัวเต็มไว้ข้างนอกกันเลยดีกว่าไหมครับพร้อมแล้วค่ะเลยเย้แป๊บนึงนะคะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกันก่อนที่จะไปดูหิ่งห้อยตัวเต็มไว้ข้างนอกฮะเตรียมพร้อมเตรียมอะไรอะคะเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนค่ะแล้วใส่ชุดแบบนี้ออกไปไม่ได้ทำไมชุดแบบนี้ใส่ออกไปไม่ได้ว่าต้องใส่สีโทนสีแดงนะเราต้องพังตัวแม้จากหิ่งห้อยจะได้ไม่เห็นเราใช่ไหมใช่อาจจะใช่นะหิ่งห้อยเวลาหิ่งห้อยไม่เห็นเราแบบนี้อาจจะแบบไปคิดว่าเราไม่ได้ไปรบกวนเขาใช่จะไปดูหิ่งห้อยต้องแต่งตัวด้วยหรอทำไมถึงแต่งตัวแบบปกติไม่ได้แล้วเราต้องแต่งตัวยังไงล่ะเนี่ยการแต่งตัวไปดูหิ่งห้อยเราต้องใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวและรองเท้าผ้าใบเพื่อปกปิดร่างกายเราให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงที่อยู่ในธรรมชาติแต่เราจะไม่ฉีดสเปรย์หรือทาโลชั่นไล่แมลงเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อหิ่งห้อยไปด้วยและห้ามส่องไฟฉายหรือคุยกันเสียงดังเพราะอาจจะทำให้หิ่งห้อยตกใจและไม่เปล่งแสงออกมาได้การเตรียมตัวที่ดีนอกจากจะเป็นการปกป้องตัวเราแล้วยังเป็นการปกป้องหิ่งห้อยสวยๆให้อยู่ในธรรมชาติไปนานๆด้วยนะครับแสงมันสว่างไม่เท่ากันมันแบบบางทีก็เป็นสีเหลืองสีขาวอะดวงนั้นใหญ่มากอะตรงกลางๆต้นเลยอะต้นไม้ก็ยังมีที่เห็นอยู่บนต้นนะคะเขาจะเป็นตัวผู้นะที่กระพริบอยู่บนต้นไม้แล้วเขาก็จะมีหลายสายพันธุ์เลยอยู่บนต้นไม้เนี่ยอยากเห็นหิ่งห้อยตัวใกล้ๆมั้งไหมอยากครับอยากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปจับหิ่งห้อยเรามาให้ดูใกล้ๆกันดีกว่าได้ครับเอาตัวไหนดีฮะตัวไหนดีฮะให้อาจารย์ใส่กล่องให้ก่อนค่ะอ๋อโอเคครับค่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงโต๊ดมันกระพริบเร็วอ่ะใช่ของเราก็กระพริบเร็วเหมือนกันไหนๆอุ้ยของทานใสอ่ะไฟยังสวยมากเลยพี่โต๊ดเห็นไหมน่ารักเจ๋งนะเนี่ยรู้ไหมคะที่อยู่ในมือของเราอ่ะมันไม่ใช่ชนิดเดียวนะมันมีถึง2ชนิดด้วยกันอุ้ยสองชนิดเลยเหรอครับชนิดแรกเรียกว่าเทอร์ลอปติกมาลักกี้ค่ะอีกชนิดนึงเรียกว่าเทอร์ลอปติกบาลีดะมันจะมีชนิดนึงที่กระพริบเร็วก็คือทาร็อปติกมาลักกี้ส่วนอีกชนิดนึงเขาจะกระพริบช้ากว่าแบบนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วแล้วรู้ไหมว่าตัวผู้กับตัวเมียก็สามารถแยกได้ด้วยนะใช่แยกจากปล้องเรืองแสงของเขาค่ะถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยเขาจะมีปล้องเรืองแสง2ปล้องถ้าเป็นตัวเมียเขาจะมีแค่ปล้องเดียวค่ะโอ้ผมน่าจะตัวผู้นะครับเพราะผมเห็นมันเป็น2ปล้องอะครับดูง่ายเหมือนกันเนาะแล้วเด็กๆเห็นแสงทั้งจากตัวเต็มวัยและแสงจากตัวหนอนต่างกันยังไงคะตัวหนอนนะครับผมคิดว่ามันจะกระพริบน้อยกว่าครับแล้วมันจะเปล่งแสงแบบยาวๆเลยแล้วแสงจะอ่อนกว่าด้วยแต่ถ้าตัวเต็มวัยก็จะกระพริบเร็วหน่อยค่ะคือถ้าเป็นของตัวเต็มวัยอะค่ะเขาจะกระพริบอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าจะกระพริบเป็นภาษาลักษณ์แบบไหนแต่ว่าของตัวหนอนเนี่ยค่ะจะแค่เปิดไฟแล้วก็ปิดไฟอ๋อแค่นั้นเองโอ้ยดีเลย
เฮ้ยดูเหมือนเยอะขึ้นนะเนี่ยใช่ๆตรงนั้นเฮ้ยสวยอ่ะเต็มต้นเลยอ่ะใช่มีต้นด้วยอ่ะมาเตรียมอุปกรณ์ทำการทดลองนี้ไปด้วยกันใส่หลอดไฟ2แบบลงไปในขวดโหลหลอดไฟแบบแรกคือหลอดไส้ส่วนหลอดแบบที่2คือหลอดไฟ LED จากนั้นปิดฝาขวดโหลทิ้งไปประมาณ15นาทีแล้ววัดอุณหภูมิในขวดโหลทั้ง2ใบคิดว่าอุณหภูมิในขวดโหลทั้ง2ใบจะเป็นอย่างไรหลอดไส้มีอุณหภูมิที่สูงกว่า 46 ถึง 47 องศาส่วนหลอด LED มีอุณหภูมิต่ำเพียง 33 องศาเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยพอจะคิดกันออกไหมว่าหลอด LED คล้ายกับแสงของตัวอะไรใช่แล้วมันคือแสงที่คล้ายกับแสงจากตัวหิ่งห้อยนั่นเองหลอด LED เป็นไฟไดโอดที่มีคุณสมบัติในการเปล่งแสงเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแสงจากหลอด LED จึงเป็นแสงเย็นที่ให้ความสว่างน้อยแตกต่างจากหลอดไส้ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าสร้างความร้อนเผาไหม้ไส้หลอดให้เกิดแสงสว่างจึงทำให้หลอดไส้มีอายุการใช้งานสั้นกว่าหลอด LED ต่อมานักวิทยาศาสตร์จึงคิดค้นหาวิธีที่ทำให้หลอด LED เนี่ยมีแสงสว่างมากขึ้นโดยเปรียบเทียบกับการเรืองแสงของหิ่งห้อยที่มีอวัยวะเรืองแสงบริเวณส่วนท้องด้านล่างคล้ายกับเกล็ดปลาซึ่งยื่นออกมาในมุมที่แตกต่างกันทำให้เปล่งแสงออกมาได้มากขึ้นเจ้าหิ่งห้อยนี่แหละที่เป็นต้นแบบการพัฒนาแสงของหลอดไฟ LED ที่เราใช้กันในปัจจุบันแม้ว่าจะต้องทำภารกิจท่ามกลางความมืดในเวลากลางคืนแต่เหล่าเรนเจอร์สก็ไม่มีวันพวกเขาร่วมใจช่วยกันส่องไฟฉายและสังเกตปฏิกิริยาของหนอนหิ่งห้อยเมื่อเจอกับแสงไฟสีต่างๆมาบันทึกข้อมูลนำเสนออาจารย์ก้อยและพี่แนนผลปรากฏว่าการบันทึกของพวกเขาถูกต้องและครบถ้วนจนอาจารย์ก้อยต้องเอ่ยปากชมเหล่าเรนเจอร์สทั้งได้เรียนรู้วัฏจักรชีวิตของหิ่งห้อยอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เป็นหนอนจนเป็นหิ่งห้อยตัวเต็มวัยที่สวยงามแล้วยังได้รู้ถึงการแต่งตัวและวิธีที่เหมาะสมในการเข้าไปชมความงามของแสงหิ่งห้อยโดยไม่ทำร้ายหรือสร้างความเสียหายแก่พวกมันสามารถนำไปเล่าส่งต่อข้อมูลให้แก่คนอื่นๆเพื่ออนุรักษ์หิ่งห้อยให้ยังคงอยู่ส่องแสงสุดมหัศจรรย์ให้เราได้เห็นกันต่อไปอีกด้วยเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าจริงๆนะเรนเจอร์สเฮ้ยไปเลยจะไปแล้วเฮ้ยไปแล้วไปเลยบ๊ายบายบ๊ายบายและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมมากๆคราวหน้าพวกเราจะไปบุกตะลุยค้นและผนึกกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาดถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการในช่างคิดเย้เฮ้ยไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอยู่นู้นอยู่นู้นปู่เยอะมากเลยพี่โต้ไม่รู้ตัวไหนแล้วอ่ะมาสนุกคิดกันต่อกับคำถามเกี่ยวกับหิ่งห้อยหนอนหิ่งห้อยที่อาศัยอยู่ตามป่าชายเลนเมื่อเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นพวกมันจะมีพฤติกรรมอย่างไรส่งคำตอบมาที่ Facebook Fanpage ของรายการคำตอบที่โดนใจและได้รับเลือกจากทางรายการจะได้รับของที่ระลึกเป็นหมวกคิดเรนเจอร์สไปใส่ให้เท่สุดๆกันไปเลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ Kid Rangers Fanpage และเว็บไซต์ไทย PBS Kids ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย